กลับเข้าสู่ค่ะช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะจ้ะก็ช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกิจกรรมที่เราประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงเบรกแรกนะครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนรายการรวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีความประสงค์อยากจะตรวจดวงชะตากับผมตัวต่อตัวนะครับที่สตูดิโอแห่งนี้เลยทางรายการได้จัดโครงการตรวจดวงชะตาปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ภาคใต้เป็นการพยากรณ์การกุศลครับเพราะว่าค่าครูทุกบาททุกสตางค์นะจะนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมนี้ครับใช่ค่ะที่จะถึงนี้นะคะอีกประมาณ10กว่าวันเองคุณผู้ชมต้องรีบโทรมาลงทะเบียนค่ะแต่เรามี2รอบด้วยกันนะคะ รอบเช้า 9:00 นถึง 12:00 นค่ะและรอบบ่าย 13:00 นถึง 15:00 นนะคะที่ Miracle Studio ก็ที่กาญจนาบางใหญ่ของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นภาพข่าวนั่นแหละใช่ค่ะนะตอนนั้นพวกเราผมกระตีนี่ก็คนกรุงเทพคนนนทบุรีเนี่ยตอนนั้นที่เราประสบภัยน้ำท่วมเราเข้าใจถึงความรู้สึกความยากลำบากในการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้พี่น้องภาคใต้ผมถือว่าโอ้ทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็สูงด้วยนะระดับน้ำในบางแห่งเนี่ยสูงถึงโอ้2-3 เมตรทุกคนต้องอพยพไปอยู่ชั้นบนกันหมดนะฉะนั้นก็ช่วยแบ่งปันนะครับและที่สำคัญก็คือเปิดสักการะใหม่แบบนี้นะครับใครอยากจะทราบเกณฑ์ชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรสำหรับวางแผนล่วงหน้าก็นอกจากได้ตรวจดวงชะตาแล้วก็ยังได้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับค่ะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะแต่อาจารย์รับลงทะเบียนก็มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าเรามีช่วงเวลาแค่1วันเท่านั้นเองค่ะจ้ะโอเคนะครับก็ต่อมาก็ในเรื่องของการทวนซ้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีโดยดวงตรีครับค่ะที่จะทวนซ้ำให้ฟังอีก1รอบสำหรับใครที่เปิดมาในช่วงแรกไม่ทันนะคะจ้ะเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานถ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะกับอะไรที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะก็ให้คงสภาพไว้ค่ะการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะมีโอกาสติดลบขาดทุนหรือว่าเข้าเนื้อความรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์สำคัญที่สุดค่ะถ้ามีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจก็อย่ารีบร้อนนะคะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรสีที่ถูกชะลอคือสีเขียวค่ะต่อที่ชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีนายเป็นสุภาพสตรีการเงินสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครค่ะความรักเรื่องหัวใจนะคะก็อย่าเปิดเผยมากค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการคบหาดูใจสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อที่ชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานวันนี้ให้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะบรรยากาศการทำงานไม่ค่อยสู้ดีค่ะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานนะคะหาเงินยากจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องของความรักบ้างค่ะถึงมีปัญหาก็ไม่ได้มากมายอะไรคนโสดเนี่ยก็พอจะมีลูกฟุกกับเขาอยู่บ้างสีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะต่อที่ชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานคนทำงานให้ระวังเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับส่วนคนทำธุรกิจก็ให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายไว้ค่ะการเงินไม่มีปัญหานะคะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเรื่องภาษีสังคมก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะความรักต้องมั่นใจต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อที่ชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานไม่ใช่วันที่ดีค่ะแม้จะใช้ความพยายามมากกว่าปกติแต่งานก็อาจไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถดึงเงินกับคนใกล้ตัวได้ค่ะความรักนะคะแลดูมีเสน่ห์กับคนรอบข้างมากเลยค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะการกระทำในสิ่งที่ผิดสีที่ถูกโฉลกคือสีบลอนด์ทองค่ะต่อที่ชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานเน้นเรื่องการวางแผนค่ะวันนี้คิดอะไรไม่ค่อยพลาดเด่นการประเมินสถานการณ์การเงินเหมาะสำหรับการติดตามทวงถามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระความรักค่ะเน้นคนคิดมีคู่นะคะวันนี้อยู่เฉยๆคงไม่ได้โอกาส
พยายามวิ่งเต้นขวนขวายนำเสนอตัวเองนิดนึงค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีส้มนะคะต่อที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานเน้นการวางแผนระยะสั้นค่ะเน้นการทำงานแบบเห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะจับต้องได้การเงินยังคงตัดสินใจได้ดีค่ะไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงและมีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรักนะคะเน้นคนที่ยังไม่พร้อมค่ะถึงจะมีโอกาสก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะวันนี้นะคะแลดูหวือหวาค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทานะคะต่อที่ชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานงานค่อนข้างมีอุปสรรคค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปการเงินไม่เด่นค่ะเสียเปรียบมีแต่คนแสวงหาผลประโยชน์ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวนะคะมีโอกาสสมหวังในเรื่องการมีบุตรแต่ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์สีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อที่ชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานมีโอกาสได้รับข่าวสารการประกาศผลแต่จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะการเงินเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะวันนี้ได้ข่าวจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะความรักระวังคนมีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลต่อที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานอย่ารวมศูนย์ค่ะถึงจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่หากภารกิจมีมากก็ต้องรู้จักแบ่งให้คนอื่นช่วยนะคะการเงินค่ะพอจะมีโชคลาภในเรื่องเงินทองโดยเฉพาะการเริ่มทำในสิ่งใหม่ความรักวันนี้อย่ารีบร้อนค่ะค่อยปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติสีที่ถูกโฉลกคือสีดำต่อที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานเน้นการทำงานเบื้องหลังนะคะจะช่วยทำให้งานเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าอยู่เบื้องหน้าหรือว่าหาคนกลางนะคะการเงินมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะความรักมีโอกาสได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากเพศเดียวกันสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีม่วงปิดท้ายที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานหากได้รับความช่วยเหลือนะคะเรื่องงานจากเพศตรงข้ามให้ดูว่ามีนัยยะอะไรมาแอบแฝงหรือเปล่าการเงินเหมาะสำหรับการใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้กันและกันความรักพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูในวันนี้คือสีเทาค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะก็กลับมาตอบคำถามกันต่อนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะมีการสุ่มนะผู้โชคดีจากไลฟ์ด้วยนะเริ่มกันเลยครับค่ะ SMS แรกเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่26มกราคมนะคะ2513ค่ะเวลา 7:26 นาทีนะคะถามลัคนาแต่ไม่ได้บอกจังหวัดมานะคะยังไงก็ส่งมาถามใหม่นะคะแต่ถามเรื่องดวงปี60ค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์คนจะงงอ้าวไม่รู้ลัคนาแล้วดูดวงได้ยังไงผมใช้หลายศาสตร์จับพร้อมๆกันนะโหราศาสตร์ดวงไทยด้วยสัตว์เลขเลข7ตัวด้วยนะครับก็ตรงกับวันจันทร์น่ะถูกต้องนะครับดวงปี60เป็นอย่างไรเดี๋ยวดูว่าจะเน้นอะไรนะครับแต่การทำงานผมถ่ายดีนะครับกรรมะเป็นสีเนี่ยตกงานก็จะได้งานทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่หรือว่าเจริญงอกงามในสิ่งที่เป็นอยู่ถ่ายดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็อาจจะเป็นลักษณะคนที่ไม่หวังดีคนที่ไม่เป็นมิตรและปีจรเน้นเรื่องของสภาพคล่องสตุ้งสตังต่อเนื่องเลยนะฮะวางแผนให้ดี47 48รวมถึงย่าง49ทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กหรือว่าสถานสงเคราะห์เด็กได้ทั้งนั้นครับค่ะขอความรักกันบ้างนะคะจ้ะเกิดวันที่21ค่ะเปิดกันยาอาจารย์แอบดูของอาจารย์บ้าง21กันยา2523ค่ะตรงกับปีวอกนะคะถูกต้องครับกี่โมงลงวันอาทิตย์ค่ะ 9:00 นค่ะดวงปีนี้ค่ะการเงินการงานโชคลาภแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้ระวังสุขภาพภายในช่องท้องกับช่วงหลังหน่อยละกันนะจะยกของหนักก็ต้องเซฟตัวเองและที่บ้านอยู่อาศัยถ้ามีเครื่องปรับอากาศระวังแอร์เสียนะถ้าล้างได้ให้ล้างซะอาชีพที่เด่นที่สุด
ในพื้นดวงอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าจ๊ะเป็นผู้หญิงค่ะชื่อคุณทิติรัตน์ค่ะอาจจะไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงหน่อยแต่ก็ว่ากันตามหน้าดวงนะครับของแข็งๆหน่อยพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีแม้กระทั่งขายพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมเน้นบาร์เบอร์ตัดผมชายอันเนี้ยถือว่าเด่นแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะอย่างน้อยก็ทำเป็นอาชีพเสริมครับค่ะมีท่านหนึ่งนะคะลืมบอกเวลาเกิดมาค่ะคุณโอ๋ค่ะเกิดวันเสาร์ที่4ยังไงก็ส่งมาใหม่ละกันนะคะเรามารวบรวมกันค่ะเอสเอ็มเอสกันต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่7กรกฎาคม2526นะคะเวลา 7:07 น.ค่ะ อยากทราบเรื่องหน้าที่การงานค่ะความจริงใส่มาให้ครบเลยว่าทำอะไรอยู่จะยิ่งลึกนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยปีนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบงานใหม่ๆหรือว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นงานมีโอกาสขยับขยายนะคือเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเปลี่ยนในทางบวกแต่พูดอยู่เสมออย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับและพยายามล็อบบี้วิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยของคุณนะถ้าสะดวกให้ซื้อสายยางนะยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณมิตรเกิดวันเสาร์ที่23มีนา2500ค่ะเวลา 15:15 น.นะคะการเงินการงานสุขภาพและครูของค่ะอุตสาหะเนี่ยแปลว่าเบื่อก็ได้แปลว่าเหนื่อยเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้ฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะระวังในเรื่องของคำพูดในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆนะครับแม้กระทั่งมีคู่แล้วก็ต้องระวังส่วนการทำงานกับการเงินเป็นอย่างไรปีจรนี้เรื่องงานผมมองอย่างนี้พยายามเน้นการทำงานเป็นทีมนะทำงานเป็นลักษณะพวกคณะทำงานอะไรพวกนี้เป็นกรุ๊ปปิ้งจะดีจะถ้อยทีถ้อยอาศัยเผื่อเหลือเผื่อขาดและปีนี้การทำงานเน้นจากล่างขึ้นบนนะฮะมีโอกาสได้ลาภผลจากบริวารนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงอายุย่าง60แล้วมันก็เป็นไปได้นะในจังหวะรอยต่อของการเกษียณอายุอาจจะมีเกณฑ์ในการริเริ่มจะทำอะไรสิ่งใหม่นะครับเป็นการทำคลายเหงาสุขภาพเน้นกระเพาะตับโดยเฉพาะถ้าคุณกินยาเยอะอีกกลุ่มหนึ่งไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแม้กระทั่งการทำงานของพวกสมองพวกอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิสากรนะคะเกิดวันที่2 สิงหา 2529ค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะถามความรักการเงินจะเปิดร้านขายน้ำค่ะจะลุ้งไหมคะแล้วก็ขายเองค่ะอาจารย์ค่ะค่ะดาวจันทร์อยู่เรือนเงินอันนี้เป็นปัจจัยบวกตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองก็ถือว่าดีแต่ทักษะเป็นอุตสาหะก็เหนื่อยหน่อยในความหมายเหนื่อยหน่อยคืออะไรก็หนึ่งต้องลงมาทำเองนะต้องลงมาคลุกกับมันไม่ใช่แค่ขายอาจจะผลิตด้วยและอันที่สองอุตสาหะแปลว่าการขวนขวายคุณก็ต้องพัฒนามีสูตรน้ำอะไรใหม่ๆไหมทุกวันนี้ทำกันหลากหลายเหลือเกินนะฮะหรือแม้กระทั่งการมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายลดต้นทุนอะไรก็ว่ากันไปเหนื่อยทำได้ถ้าคุณไม่กลัวเหนื่อยขายเองเน้นขายส่งด้วยก็ยิ่งดีค่ะต่อเลยค่ะคุณอุ้ยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2521ค่ะเวลา 19:00 น.ตรงนะคะจ้ะร้านแม็กตอนนี้แย่มากเลยค่ะถามเรื่องการงานการเงินลัคนาเกิดที่จังหวัดกทม.ค่ะ17เดือน12ปฏิทิน21ค่ะตรงกับวันอาทิตย์แม็กซ์หมายถึงแม็กรถยนต์น่ะเนาะแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เพิ่งเข้าเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานเองค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานคืออย่างนี้ครับย่าง38ตอนนั้นน่ะดาวอาชีพมันไม่ดีแล้วก็จะมีปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวหมายถึงว่าไม่ใช่แค่จบปีทักษะเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่อย่างตอนนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาเดิมซึ่งมันจะโยงถึงสภาพคล่องด้วยแต่ถ้าถามว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์มันก็ไม่ชะโลกกับพื้นชะตาจริงๆนั่นแหละถ้าคุณจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ก็ควรจะถ้าเป็นไปได้นะพวกเครื่องยนต์การซ่อมแซมพวกนี้อย่างเงี้ยสมรูปฉะนั้นถ้าทำแม็กอยู่ก็ฝากถ้ามันมีหน้างานเกี่ยวกับการรับทำรับซ่อมแม็กด้วยเนี่ยก็พอที่จะแก้ดวงให้มันสมรูปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเด่นกว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมพวกเครื่องจักรยานยนต์พวกนี้จะดีกว่าในพื้นชะตา
แต่ปีจอนี้เนี่ยของคุณผมฝากอย่างนี้อันนี้เรื่องดวงอีกเรื่องนึงในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุคงเคยได้ยินนะคำว่าสุขเข้าเสาแทรกเนี่ยก็คือถ้ามีพระเคราะห์อะไรที่เป็นพระเคราะห์หลักเข้ามาเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกเนี่ยชีวิตจะถึงจุดอับหรือมีปัญหาของคุณเนี่ยตั้งแต่ต้นไตรมาสแรกของปี58เริ่มเซมาเลยของคุณเนี่ยพุธเสวยราหูแทรกพุธอันตรพานวิวาทราหูฉะนั้นช่วงนี้ก็ควรที่จะเช่าบูชานะครับอยู่กรุงเทพนี่เลยหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะครับเช่ามาบูชาก็บริกรรมพระคาถาชินะบัญชรแหละชยาสนาคตาอะไรก็ว่าไปจนจบควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทวันละ17จบครับค่ะลัคนาอะไรคะจันขาเกิดที่จังหวัดกทมค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรค่ะต่อเลยค่ะคุณพินค่ะเกิดวันที่25มกราคมนะคะ2516ค่ะเวลา 18:00 นถึงประมาณ 20:00 นค่ะตอนนี้กำลังตั้งครรภ์นะคะถามเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะเป็นคนวันพระฤหัสบดีนะไม่ได้บอกมาค่ะอาจารย์25มกราคม16ตอนนี้ย่าง44อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดผมดูหลังวันเกิดให้เลยละกันนะครับก็ท่านในแง่ของการตั้งครรภ์ดูดวงประกอบด้วยส่วนหนึ่งดูอายุประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องประคบประงมนะต้องใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินสุขภาพย่างพื้นชะตาก่อนละกันนะพื้นชะตาให้ระวังการทำงานของพวกระบบประสาทนะไขข้อปวดหลังหมอนรองกระดูกนะครับลำไส้ภูมิแพ้ต่างๆและทุกปีเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและอีกหนึ่งประเด็นคลอดน้องด้วยอันนี้ต้องปรึกษาผู้มีประสบการณ์ เขาเรียกว่าอะไรนะลูก การอยู่ไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อค่ะคือในดวงเนี่ยระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในเขาเรียกอะไรมดภาษาโบราณเขาบอกระวังมดลูกต้องเข้าอู่ไม่เข้าอู่อย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆต้องห้ามยกของหนักค่ะหลังคลอดอันนี้สำคัญเพราะว่าในดวงคุณมีโอกาสจะเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะอะไรให้คนอื่นช่วยทำได้ก็ให้คนอื่นช่วยทำไปก่อนใช่ค่ะครับนั่งเป็นคุณนายอยู่เลยค่ะในช่วงเดือนแรกๆนะคะกว่าแผลจะหายสนิทจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพันธ์ค่ะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2498ค่ะเวลา 5:45 นะคะการเงินหนี้สินโชคลาภคนรอบข้างแล้วก็สุขภาพค่ะยาวไหมจ๊ะค่ะ1กุมภาพันธ์2498ค่ะ 5:45 ค่ะคือส่วนใหญ่คนโบราณเนี่ยนะพอเลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเป็นวันใหม่มักจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนวันเนี่ยผมดูนิดนึงผมว่าจริงๆแล้วของคุณเนี่ยฟ้าสว่างเป็นวันพุธเพราะว่ามีปัญหาหนี้สินอยู่เพราะว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารดูเหมือนสภาพคล่องจะดีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดูเหมือนจะมีมากแต่ว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธเนี่ยชัดก็คือมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องของคุณเน้นเรื่องแสงสว่างนะก็ทําบุญน้ํามันตะเกียงก็ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของถวายหลอดไฟที่วัดการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะสุขภาพระวังแบบนี้ครับพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดกล้ามเนื้ออักเสบไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้และการทำงานของระบบประสาทจ้ะค่ะโอเคตอนนี้มีสายสดค่ะเอาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะจินตนาค่ะค่ะคุณจินตนาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะ18กรกฎาคมปี18ปีถอดวันศุกร์18กรกฎาคมพ.ศ.อะไรนะคะพ.ศ. 18 18ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับเวลาเกิดค่ะไม่แน่นอนนะคะจำไม่ได้แม่เคยบอกว่าไม่เกิน9โมงประมาณแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะที่คุณแม่บอกยังไงค่ะโอเคเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงฮะเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดบ้างไหมครับมีความจำระบบเลือดพวกไขมันสูงไงพวกนี้ความดันอะไรพวกนี้มีไหมมีค่ะมีแล้วตอนนี้คุณมีปัญหาตอนนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังด้วยมีไหมครับไม่มีค่ะถ้างั้นต้องระวังอุบัติเหตุนะโดยเฉพาะพวกของมีคมนะครับ
แล้วก็แต่ปัญหาสุขภาพพวกความดันระบบเลือดมีถูกไหมไขมันเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะแล้วก็ดวงของคุณเนี่ยไม่เด่นเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเป็นคนไม่มีดวงทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเป็นคนใจอ่อนทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นอ่ะช่วยเหลือใครบางทีถูกเขาเรียกว่าถูกแทงข้างหลังถูกแหว่งกัดจะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมโดนอยู่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นถูกแล้วล่ะเวลาเกิดที่คุณแม่บอกอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับทะเบียนรถค่ะจ้ะอะไรคะรถเก๋งสีบรอนซ์680468สุกราหูเนี่ยก็คือความมัวเมาลุ่มหลงถ้าแยกกันดูแต่ละดวงเนี่ยก็ราหูก็ไปถึงภาระหนี้สินก็ได้นะปัญหาสุขภาพที่เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ก็ได้นะคู่หลังอะไรฮะ6804นะภัยอาเพศภัยอาเพศมฤตยูก็เป็นบาปประเคาะใหญ่ทั้ง2ดวงให้คุณใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8แล้วก็เลข0ครับค่ะจ้ะต่อเลยครับสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะ1974ค่ะสีแดงเมื่อกี้พูดถึงคันแรกสีบรอนเงินใช่ไหมจ๊ะค่ะบรอนเงินก็ถามว่าดีไหมก็เหนื่อยหน่อยนะนะครับไม่ได้ยินค่ะสีบรอนเงินใช้แล้วเหนื่อยหน่อยต้องขวนขวายนะครับคันที่สองสีแดงใช่ไหมครับค่ะเป็นปิกอัพค่ะสีแดงใช้ได้นะเสริมเรื่องหลักฐานความมั่นคงทะเบียนเท่าไหร่นะครับ1974คู่หน้าดีนะครับเป็นกำลังพระพฤหัสบดีนะซึ่งสร้างจากฤาษี19ตนก็เสริมหลักฐานความมั่นคง74เสาจับกระพุทธไม่เสียกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลคันนี้ผ่านทั้งสีและเลขครับจ้ะอีกคันนึงค่ะสีเขียวสีเขียว2269กระบะ2269 69เสน่ห์และความสำเร็จ22ดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์แต่อยู่คู่กันก็ระวังมักใจอ่อนตัดสินใจได้ไม่ค่อยเด็ดขาดจะเป็นทรงนั้นค่ะนะครับแล้วเรื่องบ้านเช่าเหรอคะอาจารย์อันนี้เป็นธุรกิจบ้านเช่าใช่ไหมครับค่ะเป็นเจ้าของด้วยค่ะเป็นบอกให้ละเอียดฮะทำบ้านเช่าบ้านเช่าเป็นแบบไหนห้องเปล่าๆหรือมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบเป็นห้องเปล่าๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะชั้นเดียวมีที่จอดรถหน้าบ้านคุณเกิดจังหวัดอะไรปราจีนทุกวันนี้ทำธุรกิจนี้ที่ไหนที่ปราจีนปราจีนเหมือนกันก็ถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นบ้านเช่าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้ามีต่างชาติบ้างไหมฮะหรือเป็นคนไทยหรือเป็นแรงงานต่างชาติจ้ะโอเคอนุโลมถ้าทำห้องพักเปล่าๆและมีก็พูดง่ายๆเป็นห้องเช่าระดับล่างถูกไหมค่ะถ้ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติก็ถือว่าสมรูปพอทำได้นะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งขายอะไรนะฮะขายปลาอยู่ตลาดขายปลาปลาตายหรือปลาเป็นปลาเป็นมีปลาตายบ้างไหมมีค่ะทำคู่กันทำคู่กันนึกออกไหมฮะมันจะมีถ้าทำคู่กันทั้งปลาสดแล้วก็ปลาตายด้วยพอทำได้พอเลี้ยงชีพได้ครับความจริงดวงเนี้ยที่ผมเป็นห่วงผมจะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะเป็นหลักแล้วก็ดวงเนี้ยถ้ามันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคก็โอเคแหละไม่มีอะไรอ๋อไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าห่วงห่วงสุขภาพเรื่องเดียวแล้วบ้านเลขที่อ่ะคะอาจารย์ที่3กับ4623ค่ะหลังนึงอยู่ในตัวเมืองประจีนสองสามเขาบอกคมในฝักและอีกหลังนึงนะฮะ46ที่มีห้องเช่าเนี่ยค่ะ46พุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำไม่เป็นไรก็อยู่แล้วก็ร่มเย็นดีฮะหมายถึงลูกค้าที่มาอยู่นะก็ใช้ได้ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วขายปลานี่ขายได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็มีปลาตายด้วยให้มีปลาตายด้วยเพราะกาลีมันแตะอยู่แต่หลักๆก็คือขอสัดส่วนหลักให้เป็นปลาเป็นเยอะหน่อยนะแต่ให้มีส่วนที่เป็นมันคุณทำอยู่แล้วคุณทำแบบนี้อยู่แล้วทำ4ปี5ปีแล้วนะไปได้ฮะแล้วทำบุญเสริมอะไรคะปีนี้เมื่อกี้ที่ผมเตือนอะให้ระวังอุบัติเหตุถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเพื่อกล้ามเนื้ออักเสบนะให้ระวังอุบัติเหตุของคุณซื้อมีดโกน8อันจากร้านสะดวกซื้อถวายพระสงฆ์ค่ะจำไว้อย่าให้ใครขอยืมตังค์ใช่อย่าให้ใครขอยืมเงินนะฮะไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วผมก็รู้ว่าไม่ทันแต่ผมมีหน้าที่เตือนผมก็เตือนขอบคุณค่ะ
อ้าวโชคดีนะครับค่ะเออจ้างคะจ้าครับอีกเรื่องนึงจะทำบุญบ้านวันที่25เนี่ยค่ะให้ดูในฤกษ์งามยามดีได้เลยเดี๋ยวผมดูให้ใจดีพอดีเพิ่งทำเสร็จเมื่อเช้านะครับวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ25เหรอฮะพอดีวันที่24มกราคมนี่เป็นวันเกิดแฟนนะคะก็เลยอยากจะทำบุญบ้านแล้วทีนี้ก็วันที่24ก็หมอนัดอีกก็เลยว่าจะทำวันที่25จะสะดวกนะคะดีมากวันที่25ทางกัลโยคคือวันอาทิตย์พอดีอ้าวเป็นวันดีพอดีเลยค่ะซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ทำได้จ้ะทำได้นะคะขอบคุณจ้าโชคดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าว่ากันต่อครับ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญมาค่ะเกิดวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2501นะคะเวลาเกิด3ทุ่มค่ะอาจารย์อาชีพทำมานั่งค่ะเกิดที่สุพรรณนะคะมาทำอยู่ที่ภาคใต้ค่ะจะเปลี่ยนอาชีพดีไหมคะผมชอบตรงนี้สุพรรณดีไม่ต้องพิมพ์เยอะนะทำมานั่งก็เป็นเก้าอี้เนาะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับวันจันทร์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะวันจันทร์มาอยู่ภาคใต้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคือถ้าเป็นลักษณะไม่รู้นะอย่างที่ผมเข้าใจมันก็น่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่านะเก้าอี้ที่นั่งพวกนี้ถ้าเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายแบบนั้นระยะยาวถือว่าทำได้นะนะก็อาจจะขยายต่อยอดไปทำแตกลายไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันชัดเจนขึ้นก็ได้แต่ถ้าถามว่าอ่ะถ้าเป็นลักษณะพวกงานฝีมืออย่างเดียวและอยากจะมองกลุ่มอาชีพอื่นเสริมกลุ่มที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาถ้าคุณมีฝีมือลายมือในกลุ่มนี้ก็คือพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ทำได้นะของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ทำได้นะฮะลองดูว่าคุณมีความถนัดหรือไม่ครับค่ะถามต่อไปเลยค่ะคุณพัชราค่ะเกิดวันอังคารที่17ตุลา2504นะคะเวลา 10:30 นาทีค่ะการเงินความรักจะกลับมาไหมคะแล้วก็เรื่องทำบุญค่ะปัตตานีเป็นกาลีค่ะห่างไหมห่างนะครับกลับมาตอนนี้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าถ้าคีปความสัมพันธ์อยู่แบบนี้ได้แล้วยังไม่ขาดจากกันให้คบแบบนี้เพราะสีก็ยังแตะนะอยู่ห่างๆยังห่วงๆได้แต่อีกประเด็นคืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ความนิยมชมชอบคุณก็เป็นได้นะครับก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยแล้วก็ปีจรนี้หาโอกาสนะครับเช่าพระนอนจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับวัสดุเป็นเรซินก็ได้นะไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปรางไสยญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง56จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนพดลเกิดวันพุธที่31มีนา2536นะคะเวลา 18:57 นาทีค่ะการงานความรักการเงินอุบัติเหตุค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับการงานความรักการเงินและอุบัติเหตุดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะเงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะร่อยหรอบริจาคข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงนี้ทำได้เลยนะครับเกณฑ์ความรักแต่ความรักผมทายดีถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะตกร่องปล่องชิ้นไม่ได้หมายถึงการแต่งงานเพียงอย่างเดียวนะแต่จะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวการทำงานอุตสาหะเหนื่อยครับเปลี่ยนแปลงก็โอกาสมีไหมมีแต่จริงๆแล้วขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะแต่เปลี่ยนไปแล้วผมก็อยู่ว่าผมก็มองว่าอยู่ในทรงที่มันใกล้เคียงกันนะฉะนั้น compare benefit ให้ดีแต่ถ้าอยู่ที่เดิมถึงจะเหนื่อยแต่จังหวะเกณฑ์ประเมินผลหายเหนื่อยครับค่ะตอบไลน์กันบ้างค่ะจันขาค่ะเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้ค่ะส่งเวลามาแล้วค่ะจ้ะเกิดวันเสาร์ที่24นะคะกุมภาพันธ์2511นะคะเวลา 7:30 นาทีค่ะ24กุมภาพันธ์2511กี่โมงนะลูกคุณโอค่ะ 7:30 นาทีค่ะ 7:30 นาทีคำถามคือก็หมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะหมดเลยคือถามทุกเรื่อง 7:30 วันเสาร์นะคะก็อย่างนี้ครับปีนี้กรรมะเป็นสีนะก็ทำงานเชิงรุกถ้าไม่มีงานทำก็ให้ขวนขวายแล้วคุณจะได้งาน
นะครับสิ่งที่ระวังเนี่ยก็คือไม่เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณใช้รถใช้ถนนขับขี่ยวดยานพาหนะปีนี้ถ้าบ้านเสียรถชำรุดให้ไปซ่อมแซมให้ไปเคลมซะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ปีจอนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะคู่รักแข็งกับเราคุณงอนแล้วเขาไม่ง้อทำบุญเสริมนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวไปเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับค่ะครบถ้วนค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอาจารย์ยังมีในส่วนของเลิกงามยามดีมาฝากกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ